รัศมีแขปล่อยโฮหลังลิซ่าอัดคลิปส่งกำลังใจก่อนขึ้นฟาดนวม10ไฟท์10ปลื้มปริ่มน้ำตาไหลแต้วณัฐพรทำเซอร์ไพรส์ส่งคลิปกำลังใจจากลิซ่า BLACKPINK ให้รัศมีแขก่อนขึ้นฟาดนวมบนเวที10ไฟท์10ซีซั่น2ทำเพื่อนพ้องแฟนคลับแห่อิจฉาหนักมากทำเอาเพื่อนพ้องน้องพี่แห่อิจฉากันครึ่งค่อนวงการเลยทีเดียวหลังนักแสดงสายฮาอารมณ์ดีอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นได้ออกมาเผยหนึ่งกำลังสำคัญก่อนขึ้นชกบนเวที10ไฟท์10ซึ่งเป็นคู่ปิดสังเวียนซีซั่น2ในวันที่21ธันวาคมนี้โดยล่าสุด19ธันวาคม2563รัศมีแขก็ได้เผยคลิปกำลังใจจากนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่า BLACKPINK ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าหลังจากได้ดูคลิปจากน้องลิซ่าขอบคุณแต้วมากนะกระเทยเพิ่งตื่นกำลังใจนี้สำคัญกับเรามากครูมวยจะรู้แขจะฟังบีพีเวลาซ้อมบ่อยมากเจอแบบนี้แขพร้อมแล้วสู้สุดใจบอกเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีคิงคองพร้อมกันนี้ภายในคลิปลิซ่าก็ได้เผยคำพูดส่งกำลังใจให้รัศมีแขว่าสวัสดีค่ะพี่แขได้ข่าวจากพี่แต้วว่าจะลงชกในเร็วๆนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็หนูเนี่ยแอบติดตามพี่แขไอจีอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็มีอีกเรื่องอยากจะบอกว่าตอนไปออกอีเวนท์ที่ไทยแล้วเจอพี่ขตอนถ่ายรูปอยากจะบอกว่าหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนูเพิ่งได้ดูละครที่พี่แขเล่นจบไปรู้สึกว่าเฮ้ยเยยเราได้เจอดาราจริงๆแล้วหนูเป็นบิ๊กแฟนของพี่แขยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดโควิดหมดแล้วมีโอกาสได้กลับไทยก็อยากเจอนะคะอยากเจอจริงๆอยากเจอเป็นการส่วนตัวยังไงก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแฟนคลับหนูไว้เจอกันนะคะและนอกจากที่รัศมีแขได้เผยคลิปกำลังใจจากลิซ่าไปแล้วนั้นเจ้าตัวก็ยังได้เผยคลิปปล่อยโฮน้ำตาไหลพรั่งพรูความในใจขอบคุณแต้วณัฐพรเตมีรักหลังได้รับกำลังใจจากลิซ่าลงในอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าแต้วก็ถามอยู่ไหนจะส่งของมาให้อีแขก็ส่งโลเคชั่นไปพอคลิปเด้งมาปุ๊บร้องไห้ครีดดอแม่งเอ้ยร้องยังไงดูคลิป2ต่อยแม่งหมดตัวงานนี้ร้องตอบแป๊บนะลาลาลาลิซ่าขีดล่างเอ็มแตงยูโซมัสพี่รักหนูพี่รักหนูพี่รักหนูเรียกได้ว่ากำลังใจแน่นพร้อมสู้พร้อมชกขนาดนี้ส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้กับนางเอกสาวเพื่อนซีอีกคนอย่างแต้วณัฐพรกันเลยทีเดียวที่ได้มอบของขวัญที่ทั้งเซอร์ไพรส์ทั้งดีต่อใจให้รัศมีแขสุดๆติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม ระทึกก่อนแต่งตู่ปิยวดีมาวินเจองูเข้าบ้านลั่นเกือบและชาวเน็ตขอเลขที่บ้านระทึกก่อนแต่งตู่ปิยวดีมาวินงูเข้าบ้านลั่นเกือบและเกือบจะไม่ได้ละนะบอกอบป้าจะจับงูที่เข้าบ้านเองทุกตัวไม่ได้ชาวเน็ตขอเลขที่บ้านกดติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนได้เลิกดีนักแสดงหนุ่มวินมาวินทวีผลจูงมือผู้จัดสาวตู่ปิยวดีมาลีนนท์เข้าพิธีมั่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับบรรยากาศเรียบง่ายตามประเพณีไทยจีนณโพธาลัยเลเชอร์ปาร์คท่ามกลางครอบครัว
พื่อนสนิทและแขกผู้มีเกียรติมาวินทวีผลจูงมือตู่ปิยวดีวิวาชื่นมื่นท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นวนัทกูตูเนรมิตชุดสุดอลังการงานมั่นตู่ปิยวดีมาวินทวีผลสะอาดตาสง่างามตู่ปิยวดีเผยรูปคู่มาวินรูปแรกที่ถ่ายด้วยกันวันนั้นเขาขอถ่ายทุกวันนี้ต้องขอเขาอาทิคุณประชุมมาลีนนท์คุณประวิตรมาลีนนท์คุณมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชคุณสงสุดาชลัมพีคุณก่ายวรายุทธมิลินทจินดาคุณสลินล่ำซำคุณสุรินทร์กฤตยาพงพันธ์คุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยและอื่นๆเริ่มจากพิธีตักบาตรพระสงฆ์9รูปต่อด้วยขบวนแห่ขันหมากสู่ขอเจ้าสาวมีแก๊งเจ้าสาวนำโดยมิ้นท์ชลิดาเต้ยจรินพรแพทริเซียอันดากุลธีราบี้ทันสภาแก่นกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์คิมเบอร์รี่มากกี้ราศีและอื่นๆแท็กทีมจัดเต็มการประตูเงินประตูทองพิสูจน์รักแท้ให้เจ้าบ่าวฝ่าด่านถึง9ประตูแต่ก่อนจะถึงเวลาเข้าพิธีวิวาเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อตู่ปิยวดีโพสต์คลิปในไอจีหลังมีงูเขียวเข้าบ้านก่อนหนุ่มมาวินจะจับงูตัวนี้ด้วยตัวเองจากนั้นตู่ปิยวดีลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเกือบจะไม่ได้ละนะอกป้าจะจับงูที่เข้าบ้านเองทุกตัวไม่ได้ตะหลิวสารพัดประโยชน์จับงูสไตล์สายกินตัวเล็กไม่น่าอิ่มปล่อยไปละกันมาวินวาดีฟอร์เอเวอร์หลังจากนั้นมีคนเข้ามาชื่นชมพร้อมถามถึงเลขที่บ้านจำนวนมาก โดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านโดนพิษโควิดเสกขอโทษเลิกคอนเสิร์ตการโอดแสนทรมานเสียหายไป4 ล้านได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5 เดือนกว่าเกาะติดข่าวกดติดตามรายข่าวสดเพิ่มเพื่อนจากกรณีโควิดกลับมาระบาดรอบใหม่โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครพบมีผู้ติดเชื้อเกือบ700 คนรวมถึงยังพบผู้ติดเชื้อขยายไปในจังหวัดสมุทรปราการและกทม.โดยสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างเซ็นทรัลมหาชัยประกาศปิดให้บริการ14วันตั้งแต่วันนี้ถึง3มกราคม64ด่วนสั่งล็อกดาวน์สมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงติดโควิด548รายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครสั่งล็อกดาวน์14วันเคอร์ฟิวเริ่มคืนนี้ตั้งด่านทั่วจังหวัดสกัดโควิดล่าสุดการวิภากรสุพิมายภรรยาเสกโลโซออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเป็นคลิปร็อกสตาร์คนดังขอโทษที่ไม่สามารถไปเล่นคอนเสิร์ตได้พร้อมระบุว่าโทษชีวิตของพวกเราฟิวเดิมกลับมาอีกแล้วแคนเซิลงานเป็นว่าเล่นสุดแสนทรมานไอ้ตอนนี้เนี่ยตอนที่ต้องโอนเงินคืนเจ้าภาพเพิ่งเริ่มเสียหายไป 3-4 ล้านแล้วอาชีพที่ต้องหยุดก่อนอาชีพอื่นๆและกว่าจะได้เล่นก็ท้ายสุดสุดท้ายเลยลำบากจริงๆแล้วคราวนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะได้แต่ภาวนาอย่าให้บานปลายเหมือนครั้งที่แล้วอยู่บ้านเฉยๆ5 เดือนกว่าต้องกินต้องใช้ภาระโคตรเยอะจงหยุดมันให้ได้สาธุสาธุสาธุ